สบายสบายสไตล์ลุงกับป้านะครับหัวข้อวันนี้ที่ป้าค้างไว้ไอ้วันนั้นป้าจะถามลุงเรื่องอะไรนะอ๋อก็จำได้ว่าหัวข้อที่แล้วอ่ะเราอ่ะชวนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพใหม่แต่มาที่มานั่งคิดแล้วว่ามันมีอยู่หัวข้อหนึ่งอ่ะที่น่าสนใจอ่ะคือเราอ่ะจะดึงความเชื่อมั่นของตัวเองออกมาแล้วก็จะใช้หลักและวิธีการยังไงคะลุงเอาละเอาวันนี้เราจะเริ่มต้นหัวข้อกันนะครับการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเรานะครับก็คือความตั้งใจครับความตั้งใจเนี่ยเป็นการเริ่มต้นความตั้งใจเนี่ยความตั้งใจนี้ได้มาจากไหนรู้ไหมครับความตั้งใจนี้ได้มาจากการทำสมาธิสมาธิถ้าเราแปลง่ายๆคือความมุ่งมั่นตั้งใจนั่นเองคือตั้งใจมั่นฉะนั้นสเต็ปแรกของความเชื่อมั่นในตนเองนั้นก็คือการตั้งใจและความตั้งใจจะแน่วแน่ได้นะครับแข็งแรงเนี่ยเรียกว่าแข็งแรงเนี่ยก็มาจากการทำสมาธิความเชื่อมั่นนี่นะครับสิ่งต่อไปก็คือจะทำให้เกิดศรัทธานะเกิดความศรัทธาอะไรก็ตามนะครับทุกสิ่งเราต้องสร้างความเชื่อมั่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้เกิดศรัทธาและทำสิ่งเหล่านั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งแรกนะครับความเชื่อครับถ้าเราไม่สามารถสร้างความเชื่อได้นะครับก็เนื่องมาจากความตั้งใจต่างหากเราความตั้งใจเราไม่แข็งแกร่งพอนะครับยังมีคำสอนนะครับคำสอนคำหนึ่งที่ผมได้ยึดถือปฏิบัติมาตลอดก็คือถ้ามีความตั้งใจแล้วเนี่ยแม้ยังไม่ลงมือทำนะครับก็ถือว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยความสำเร็จก็จะเกิดมาแล้วครึ่งหนึ่งและอีกประโยคหนึ่งก็คือว่าการชนะใดๆในโลกนะครับไม่ประเสริฐเท่ากับการชนะใจตนเองก็คือความตั้งใจนี่คือหนทางที่สำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมจะยกตัวอย่างในคำพูดนะครับในทางที่ผมได้เรียนรู้มาในทางความสำเร็จทั้งปวงนี่นะครับถ้าเราเอามาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเนื่องจากผมเลือกทางนี้แล้วนะครับก็คืออิทธิบาท4ครับอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่แห่งความสำเร็จนะอิทธิแปลว่าอะไรครับอิทธิแปลว่ายิ่งใหญ่มั้ยบาทแปลว่าหนทางก็คือ4อิทธิบาท4ก็แปลง่ายๆก็คือหนทางนะครับหนทางที่ประสบความสำเร็จทั้ง4ดังนั้นคำว่าฉันทะก็มาจากความพอใจเห็นไหมครับเมื่อเรามีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจแล้วสิ่งที่เราทำอันดับแรกก็คือต้องพอใจนะพอใจในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับหรือพูดง่ายว่าเกิดจากความชอบนั่นเองนะครับฉันทะข้อที่สองวิริยะนะครับฉันทะแล้วก็วิริยะคนทั่วไปนั้นมักจะแปลว่าขยันนะครับที่จริงแล้วมันคือใจเราต่างหากความขยันอยู่ที่ใจคืออะไรครับแข็งใจนั่นเองเวลาเหนื่อยเวลายากเวลาท้อถอยเราแข็งใจก็คือวิริยะนั่นเองเบื้องหลังของคำวิริยะก็คือความแข็งใจแข็งใจสู้นั่นเองนะครับและตัวที่สามคือจิตตะนี่แหละครับก็คือตัวนี้แหละครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งใจพอใจแข็งใจแล้วก็ตั้งใจในการทำงานตั้งใจในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตั้งใจในการที่เราจะลงมือทำทุกอย่างนะครับก็คือเกิดความตั้งใจหรือพูดง่ายๆคือใส่ใจนั่นเองแต่พูดอีกอย่างนึงก็คือใส่ใจนะเมื่อมันเกิดงานเกิดปัญหาต่างๆเราใส่ใจและตัวสุดท้ายคือวิมังสาคือการเข้าใจในปัญหาต่างๆเข้าถึงเข้าใจนั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคมาทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราทำอยู่หรือไม่
ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่เราทำอยู่เราก็สามารถที่จะโซลหรือว่าแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดังนั้นความตั้งใจจึงเป็นคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จแห่งตามความมุ่งหมายสรุปอย่างนี้นะครับว่าความตั้งใจเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มาจากการทำสมาธินะครับเพราะความสมาธิการทำสมาธิทำให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อเกิดความตั้งใจเรานี้มันตั้งได้แล้วมันก็จะเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นนะครับความเชื่อมั่นในตนเองก็สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดต่อไปนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจนะครับและผมก็มีประโยคสั้นๆสัก2ประโยคละกันนะครับเอาไว้สำหรับทุกท่านการถอยหรือเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่มันอยู่ที่ใจอีกประโยคนึงนะครับความสำเร็จไม่ได้มาจากการที่มีทุนมากกว่าแต่ความสำเร็จได้มาจากความตั้งใจเอาละครับวันนี้ก็สั้นๆอย่างนี้นะครับเป็นไงบ้างครับป้าอ๋อค่ะวันนี้ก็ต้องโหมันเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณลุงมากเลยอ่ะที่เอาความรู้ดีๆมามอบให้เอาละครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่EP หน้าค่ะสวัสดีครับ